เพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีประกาศว่าทางค่ายจะไม่จัดเสาเอกเสาโทอาจารย์อัจฉริยะ2นักมวยไทยคู่แฝดชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมประกาศแจ้งความทันทีหลังจากเปิ้ลนครแถลงว่าอาจารย์อัจฉริยะเลิกจัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตสืบเนื่องจากรายการที่เสาเอกขึ้นชกอย่างผิดฟอร์มจนแพ้ดีเซลเล็กวอวันชัยไปแบบหมดรูปในศึกเพชรยินดีวันที่27เมษายน2566ทำให้เกิดการสอบสวนถึงเหตุผลโดยเสาเอกได้ยอมรับว่าล้มมวยจริงเปิ้ลนครผู้จัดการค่ายอาจารย์อัจฉริยะต้องประกาศเลิกจัดมวยแฝดทั้งเสาเอกและเสาโทตลอดชีวิตและห้ามผู้ใดจัดเสาเอกและเสาโทขึ้นชกเป็นอันขาดล่าสุดโปรโมเตอร์หนุ่มชื่อดังเสียโบ๊ทณัฐเดชได้ระบุผ่านทางเฟซบุ๊กเช่นกันว่าเพชรยินดีจะไม่จัดเสาเอกเสาโทตลอดชีวิตเรื่องนี้หนังชีวิตดูกันยาวๆครับเพชรยินดีและอาจารย์อัจฉริยะมีจุดยืนเดียวกันเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลตอนนี้เรื่องทั้งหมดถึงโรงพักเรียบร้อย นายกรัฐมนตรีปลื้มงบ 1.6 พันล้านอัดฉีดวงการกีฬาหวังเห็นผลงานพัฒนาผู้เล่นมากขึ้นนายกรัฐมนตรีปลื้มงบ 1.6 พันล้านอาจฉีดวงการกีฬาหวังเห็นผู้เล่นมากขึ้นพัฒนาระดับรากหญ้าโยนถามหน่วยงานเกี่ยวข้องปัญหานักกีฬาถูกดองเงินอัดฉีดเมื่อเวลา 10:30 นวันที่29มีนาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนว่าวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีมีเงินอัดฉีด 1,640 ล้านบาท4ปีถือเป็นการนำโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลของประเทศถ้ากีฬาไทยดีรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนก็เกิดขึ้นเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบที่ผ่านมาแม้ผลจะออกมาไม่เป็นที่ต้องการแต่ถ้าหากดูบรรยากาศถือเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจถือว่าเป็นความหวังและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถเพิ่มสูงขึ้นโดยเงินงบประมาณดังกล่าวถือเป็นงบประมาณที่เราไม่ได้ให้เยอะขึ้นแต่จำนวนสมาคมเพิ่มเยอะขึ้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีขอบคุณคณะทำงานนอกจากนี้สปอนเซอร์ก็มีส่วนสำคัญเมื่อถามถึงโครงการ1รัฐสาหกิจ1กีฬาที่กลับมาปัดฝุ่นใหม่ถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนว่าดีต้องขอบคุณคณะทำงานทุกคนรวมทั้งสปอนเซอร์ที่สนับสนุนอย่างที่บอกครั้งสุดท้ายคือ500ล้านบาทเมื่อ4ปีคราวนี้ 1.6 พันล้านเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าถือว่าประสบความสำเร็จแต่คงไม่หยุดจะพยายามหาทางช่วยเหลือวงการกีฬาต่อไปเมื่อถามว่าจากเดิมมีไม่กี่สมาคมกีฬาตอนนี้ได้มาเกือบทุกสมาคมกีฬานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเพราะคณะทำงานความจริงแล้วยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่ต้องได้รับการสนับสนุนฉะนั้นเราต้องพยายามให้ความยุติธรรมมีระบบการคัดเลือกให้ถูกต้องเมื่อถามว่าหลังจากมีเงินมาสนับสนุนอยากเห็นอะไรในวงการกีฬานายเศรษฐากล่าวว่าเรื่องผลงานเป็นส่วนหนึ่งแต่การจะนำคนเข้าสู่วงการกีฬามีผู้เล่นเยอะขึ้นมีการพัฒนาระดับรากหญ้าให้เยอะขึ้นเช่นสมาคมฟุตบอลที่ได้รับเงินไปส่วนหนึ่งจะไปพัฒนาลีกล่างตนคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องสนับสนุนเมื่อถามว่ากรณียังมีนักกีฬาบางส่วนยังไม่ได้รับเงินอัดฉีดหลังจบการแข่งขันจะดำเนินการอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมว่าต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความจริง
มันต้องให้เขาได้เงินวันนี้เราพูดเรื่องรัฐวิสาหกิจที่มาเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าศิลปินครึ่งร้อยนำรายได้ให้ครอบครัววินัยไกรบุตรลูกร้องเพลงเพื่อพ่อเอห่วงปิดหนี้กี่ล้านศิลปินครึ่งร้อยชีวิตครึ่งคอนเสิร์ตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนมีไว้ทำไมนำรายได้มอบครอบครัววินัยไกรบุตรลูกชายร้องเพลงเพื่อพ่อเอห่วงปิดหนี้เผยยอดหนี้ดูแลสามีกี่ล้านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสำหรับคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวเมฆวินัยไกรบุตรในค่ำคืนวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงซึ่งจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ได้ผุดขึ้นมาก่อนที่เมฆวินัยจะจากไปแม้ว่าเมฆจะไม่อยู่แล้วด้านหัวเรือของโปรเจกต์นี้และเป็นเพื่อนสนิทของเมฆวินัยอย่างหนุ่มคงกระพันก็ไม่ล้มเลิกเดิมทีที่จะเอารายได้ช่วยเหลือค่ารักษาเมฆวินัยก็เปลี่ยนมาทำเพื่อระลึกถึงเมฆและให้กำลังใจครอบครัวโดยมอบเงินให้ทางภรรยาของเมฆและลูกๆทั้ง3คนเพราะเอภรรยาของเมฆวินัยก็มีหนี้สินที่ต้องชดใช้ถึง7ล้านและต้องเลี้ยงดูลูกที่ยังเป็นเด็กถึง3คนโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รวมศิลปินนักร้องยุค90ไว้ในงานมากมายหลายท่านเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ได้แก่หนุ่มคงกระพันศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเจมเรืองศักดิ์มอดปฏิพานเต๋าสมชายไทยธนาวุฒิกบทรงสิทธิ์อู่ธนทรทัศนะตะกั่วทุ่งโป่งปฐมพงษ์เท่อุเทนบินลี่โอแกนไวตามินเอเต้สวอนกำปั้นบาซูเดบบี้บาซูแคทแคทเตอรียาอิงลิชอาร์มสิริโรจน์พลพลมัมลาโคนิกหนุ่มเสกฟอร์ดศพชัยจิ๊บวสุปุ้ยรวิวันเก่งทัชยะเสนาหอยดูโอเมโตโน่ภาคินบอยพิษณุเบนพริกไทยและอื่นๆและรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้กับครอบครัวของเมฆวินัยไกรบุตรโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งในงานมีพิธีการมอบเงินจากหน่วยงานต่างๆรวม 150,000 บาทเงินจากเพื่อนศิลปินรวม 50,000 บาทและยังมีในส่วนของผู้จัดไก่วรายุทธและชมพูฟรุตตี้เป็นตัวแทนศิลปินมามอบเงินสดให้อีก 50,000 บาทซึ่งงานนี้สุดพิเศษเพราะน้องมากมาวินไกรบุตรลูกชายคนโตของเมฆวินัยก็ได้ขึ้นโชว์พลังเสียงร้องในเพลงมหาลัยวัวชนของศิลปินวงพัทลุงและเพลงวิทย์หลายใจของศิลปินวิทย์ไฮเปอร์ซึ่งต้องบอกว่าร้องเพราะมากๆอนาคตไกลแน่นอนและยังมีลุงป้านาอาเพื่อนของพ่อเตรียมสนับสนุนและผลักดันเต็มที่หนุ่มคงกระพันพร้อมศิลปินได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงงานในวันนี้ว่าขอบคุณทุกๆคนที่มาและต้องขอบคุณมากๆเลยคือพี่น้องเพื่อนๆศิลปินทุกท่านเลยที่มอบความรักให้กับพี่เมฆและมาให้กำลังใจครอบครัวพี่เมฆทุกคนก็ยุ่งคิวก็เยอะและบางคนก็ทำงานแต่ตอนเย็นก็มาช่วยงานและหลายๆท่านกำลังขับรถมาจากต่างจังหวัดก็มีต้องขอบคุณมากๆที่ทุกคนมอบความรักให้กับพี่เมฆและมาส่งกำลังใจเป็นครั้งสุดท้ายไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ทุกคนรับปากตั้งแต่ตอนที่พี่เมฆยังมีชีวิตจนวันที่พี่เมฆอยู่ไม่ทันคอนเสิร์ตตัวเองจริงๆวันนี้เราก็แพลนกันว่าพอเราร้องเพลงกันเสร็จถ้าพี่เมฆไหวยังไม่นอนก็อยากจะให้เขามาบนเวทีด้วยตัวเองเพื่อที่จะรับเงินที่พวกเราพยายามที่จะช่วยเรื่องของการรักษาอาการเจ็บป่วยที่ผ่านมาหนี้สินต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นค่าเล่าเรียนลูกอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่วันนี้พอพี่เมฆไม่อยู่แล้วเราก็ตกลงว่าคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมก็ยังทำกันต่อยิ่งจะต้องทำเพราะครอบครัวเขาก็ยังอยู่เราก็ยิ่งจะต้องช่วยเขาก็ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จเพราะพอเราประกาศออกไปโต๊ะก็เต็มหมดเลยตอนนี้ก็ยังมีแฟนคลับหรือคนที่มาหน้างานก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะไม่มีที่จริง
เราก็ยังรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดที่ว่าเขามาแล้วไม่มีที่ให้เขาแต่ไม่เป็นไรทุกคนก็มาส่งกำลังใจและบอกว่าดูไลฟ์สดก็ได้หัวเราะก็รู้สึกดีใจมากๆวันนี้ก็บอกทุกคนว่าเราจะไม่เศร้านะไม่อยากให้บรรยากาศบนเวทีเป็นไปด้วยความเศร้าเพราะมันเป็นคอนเสิร์ตเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงรำลึกถึงเขาในมุมที่ดีในภาพที่ดีและได้รับความสุขกลับบ้านไปตอนนี้ยอดจากโต๊ะทั้งหมดเราคงได้หลายแสนแต่เรายังไม่ได้สรุปยอดของค่าเข้าเงินในการที่ซื้อบัตรเข้าไปและเงินบริจาคต่างๆที่หลายคนมอบให้ก็มีหลากหลายหน่วยงานที่มอบให้พี่เมฆด้วยความรักและการประมูลของเล็กๆน้อยๆก็คิดว่าน่าจะไม่น้อยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เขาวันนี้ศิลปินมารวมตัวกันแบบไม่มีค่ายเลยใช่ครับก็ดีใจแทนเขาไม่รู้เดินอยู่ในงานหรือเปล่าหัวเราะก็คงจะมีความสุขมากเพราะทุกคนก็เคยร่วมงานกับพี่เมฆก็รักเขาคือทุกคนเหมือนกับพวกเราเป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิงเดียวกันเรียกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณวงการบันเทิงนะเพราะฉะนั้นคนในวงการบันเทิงก็จะรักกันแบบนี้แค่บอกเองนะทุกคนก็บอกว่าจะมาช่วยบางคนข่าวไม่ไปถึงเขาหรือไม่ได้เอ่ยปากบอกและน้อยใจก็มีเพราะว่าทุกคนก็อยากมาช่วยเราก็เกรงใจเพราะศิลปินมากันเยอะมากเราก็กลัวว่าจะไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงแต่ทุกคนก็มาด้วยใจดีใจมากๆเลยครับตอนแรกคิดไหมว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ไม่คิดเลยตอนแรกดีไซน์เองคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็ชวนพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเอาวงเรามาแล้วก็ร้องกันให้เต็มที่หัวเราะแต่พอไปมาศิลปินมากันเยอะก็คิดว่าไม่ต้องร้องแล้วหัวเราะให้ศิลปินเขาร้องดีกว่าและเราก็รับแขกไปอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆศิลปินและแฟนคลับที่มาบ้างก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆศิลปินขอบคุณโรงเบียร์ขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยทุกคนเหนื่อยมากนะทุกคนมีงานส่วนตัวมีภาระส่วนตัวที่จะต้องจัดการแต่ว่าทุกคนก็สละเวลามาและเราก็เป็นมือใหม่ในการจัดถ้ามีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านที่มาเลยก็ถือว่าครั้งหน้าต้องเป็นพี่หนุ่มแล้วหัวเราะไม่หรอกหยอกกันก็ดีใจและขอบคุณแฟนคลับของพี่เมฆ และที่สำคัญคือครอบครัวของพี่เมฆโดยเฉพาะน้องเอ๋อรชัญญาไกรบุตรที่สู้มากตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเขาดูแลพี่เมฆแทนพวกเราหนักมากเหนื่อยมากทุ่มเททั้งชีวิตและเป็นแบบอย่างให้กับคู่ชีวิตทั่วประเทศเลยคนที่เป็นคู่ชีวิตทั่วประเทศก็ยอมรับเลยและชื่นชมเขาวันนี้เราก็มาเป็นกำลังใจให้เขาแหละก็ฝากพี่น้องในวงการบันเทิงด้วยหลานทั้ง3คนก็คือลูกๆของพี่เมฆก็คิดว่าเหมือนครอบครัวกันแหละก็ขอบคุณทุกคนเลยครับกราบขอบพระคุณมากจริงๆยกมือไหว้ทางด้านเอ๋อรชัญญาไกรบุตรภรรยาเมฆวินัยไกรบุตรก็ได้เปิดใจว่าวันนี้ดีใจแทนพี่เมฆถ้าเขายังอยู่เขาคงเป็นปลื้มจริงๆเขาก็รู้ว่าเพื่อนเขาเยอะแต่เขาไม่รู้ว่าเพื่อนรักพี่เมฆมากแค่ไหนวันนี้ถ้ามองอยู่พี่เมฆก็คงจะดีใจค่ะเกินคาดไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มีกำลังใจที่ทำให้เห็นว่าพี่เมฆไม่ต้องเสียใจแล้วและถ้ายังอยู่ถ้ายังได้ยินก็อยากให้รู้ว่าให้ไปอย่างมีความสุขเพราะพวกเราก็จะใช้ชีวิตของพวกเราอย่างดีที่สุดเหมือนกันวันนี้น้องมากก็ขึ้นร้องเพลงด้วยอันนี้เกินคาดหัวเราะเป็นเวทีใหญ่ครั้งแรกเลยเขาก็ตื่นเต้นมากเพราะก่อนจะขึ้นเวทีเขาสั่นเขาตื่นเต้นมากเขาไม่คิดว่าเวทีจะใหญ่ขนาดนี้และเจอคนเยอะขนาดนี้น้องชอบร้องเพลงด้วยใช่ไหมเขาชัดเจนตั้งแต่เล็กๆเลย
จริงๆที่เมฆอยากให้เขาเป็นนักแสดงที่เมฆก็เป็นโค้ชแอคติ้งให้ตั้งแต่เขายังเล็กๆก็จะมีคลิปที่พี่เมฆสอนลูกแอคติ้งอยู่แต่เขาบอกพ่อว่าเขาไม่ชอบเลยเขาอยากเป็นนักร้องเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาเขาร้องเพลงเอเห็นวันนี้ก็เกินคาดไม่คิดว่าวันนี้เขาจะร้องได้ดีและคนที่ฟังอยู่และชื่นชมในตัวพ่อเขาก็ส่งผลมาชื่นชมลูกด้วยค่ะยิ้มพี่หนุ่มคงกระพันฝากฝังหลานกับแฟนๆและเพื่อนๆทุกคนไว้ด้วยพี่หนุ่มเขาเป็นห่วงมากจริงๆไม่ใช่พี่หนุ่มคนเดียวหรอกทั้งโตโน่และหลายๆคนที่มาคุยเขาก็กลัวว่าหลังจากช่วงยุ่งๆนี้มันก็จะเป็นช่วงที่เงียบเขาก็กลัวว่าเราจะดิ่งแต่อยากจะบอกว่าเราไม่ดิ่งหรอกเพราะเรามีเป้าหมายคือจะร้องไห้วันที่เผาพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายและจะพยายามไม่ร้องแล้วบรรยากาศเมื่อเช้าที่ไปลอยอังคารเป็นยังไงบ้างได้ส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายน้องเมิร์ชน้องมากน้องแมมก็เห็นคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายทุกคนก็อยากให้พ่อเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีช่วงนี้พิธีการก็เสร็จหมดแล้วหายเหนื่อยหรือยังจริงๆไม่อยากหยุดเหนื่อยนะเพราะถ้าหยุดเหนื่อยก็ต้องอยู่คนเดียวก็อยากจะให้มันยุ่งๆเข้าไว้ก็ต้องลุยงานทำงานไปงานตอนนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็มีจะเปิดบริษัทเพิ่มแล้วก็มีโรงงานผลิตอาหารเสริมผลิตเครื่องสำอางและกำลังดูเกี่ยวกับการส่งออกอยู่กำลังคุยกันไว้หลายทีมพอสมควรเพราะจริงๆแล้วเป็นแพลนที่เอ๋วางไว้ก่อนที่พี่เมฆจะไปแต่เอ๋ยังไม่ได้คุยกับเขาเพราะเห็นว่าเขายังไม่ได้อยู่ในโหมดที่คุยกับเราได้แต่ก็วางแผนไว้ก่อนเพราะเอรู้ว่าช่วงนั้นเราต้องแบกรับค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเอก็อยากจะให้เขาภูมิใจและให้เขากลับมาแข็งแรงได้เร็วแต่มันก็กลายเป็นว่าเขาจากไปแต่เราก็ยังต้องสานต่อมีส่วนไหนที่ยังกังวลหรือต้องจัดการอีกไหมจริงๆเป็นเรื่องหนี้สินมากกว่าเพราะเรื่องการศึกษาของลูกๆเอมองว่าถ้ายังทำงานต่อไปก็ยังสามารถเก็บเงินส่งลูกเรียนได้แต่ในส่วนหนี้สินของพี่เมฆเอก็อยากจะเคลียร์ให้มันสะอาดจริงๆปีนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าเป็นไปได้จะเคลียร์หนี้เขาให้หมดก็ประมาณ 7-8 ล้านก็อยากจะเคลียร์ให้หมดภายในปีนี้ค่ะจริงๆคนเรามันต้องมีเป้าหมายก่อนและเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องทำมันให้สำเร็จเป็นเงินก้อนที่รักษาตัวพี่เมฆมาตลอดใช่ไหมมันเป็นก้อนที่พี่เมฆเขาก็รู้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนเอ่ยปากหยิบยืมมาและเป็นส่วนที่เขาใช้รักษาตัวเองจากการที่ต้องซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าเคยไปสัมภาษณ์ที่บ้านก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เมฆค่อนข้างเยอะและใช้เปลืองแต่เราก็ต้องเน้นความสะอาดเพราะที่ผ่านมา5ปีเขาไม่เคยติดเชื้อเลยอย่างของใช้ของเขาทั้งหมดเอก็ซักด้วยน้ำร้อนหมดอาบน้ำทำแผลเขาพวกน้ำเกลือก็ใช้วันหนึ่งเป็นลังๆเรามั่นใจเลยว่าการดูแลของเราเขาไม่มีทางติดเชื้อแต่ที่ติดเชื้อที่ผ่านมามันเป็นเพราะว่าเขาไปลอกหนังตัวเองออกหมดถ้าเกิดมีพี่เพื่อนๆในวงการอยากจะเข้ามาช่วยเหลือหรือร่วมกันทำแบรนด์ก็โอเคใช่ไหมยินดีค่ะพร้อมเสมอค่ะเอ๋ยอยากทำงานอยากให้ยุ่งอยากหาเงินให้ได้เยอะๆเอ๋ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีตอนนี้เอ๋ไม่โฟกัสเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องหาเงินกับเรื่องการส่งลูกให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะคืออนาคตของลูกๆมาเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้